ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนเอาล่ะวันนี้นะฮะก็อยู่กับช่องชาช่าเลโอนะครับเรากำลังเดินทางไปทำภารกิจหนึ่งอย่างนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ชาช่าเขารู้สึกว่าเขาแบบว่าเสียใจมากที่สุดในชีวิตอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับนั่นคืออะไรเดี๋ยวก่อนนะฟ้าสวยมากนะคะวันนี้เห็นฟ้าไหมตอนนี้เราอยู่ที่สะพานอะไรเนี่ยพี่โดสะพานกาญจนาภิเษกนี่นะคะสวยมากโอเคสิ่งที่แซดที่สุดวันนี้นะคะก็คือชาเนี่ยจะต้องปล่อยลูกของชาไปให้ใครก็ไม่รู้คือชาช่าเนี่ยเขามีรถอยู่2คันปัจจุบันนะครับก็คือมีรถที่เป็นDaihatsu Copenนะซึ่งเราเคยทำคลิปรีวิวไปในช่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันก็คือ Suzuki Jimny ที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ซึ่งก็เคยรีวิวไปในช่องเช่นเดียวกันนะครับก็จะต้องขายคันใดคันหนึ่งนะครับเพราะว่าการมีรถ2คันเนี่ยมันไม่ได้ใช้แล้วก็มันก็จะมีคันหนึ่งที่ต้องเสื่อมสภาพไปก็เลยตัดสินใจว่าเราจะขายรถคันเก่านะครับนั่นคือ Daihatsu Copen ไปเอาจริงคือจะขายตั้งแต่ได้ Jimny มาแล้วแต่ว่ามันทำใจไม่ได้ก็เลยจอดอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็มันก็แบบมีดอกไม้มียางตกลงมาเป็นรอยเนี่ยเอาไปทำแล้วกลับมาจอดไปทำแล้วกลับมาจอดคือแบบไม่กล้าขายสักทีแต่ว่าวันนี้ต้องตัดใจนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปเอารถในสุโขทัยนะครับแล้วก็จะเอาไปฝากเพื่อนของชาช่าขายนะครับซึ่งเป็นเต็นท์ที่โหต้องบอกว่าเป็นที่รู้จักนะเพราะว่าเขามี YouTube ด้วยนะครับนั่นคือเต็นท์รถคุณหญิงนั่นเองเพื่อนชาไม่ใช่คุณหญิงนะคะเพื่อนชาเป็นผู้ชายนะคะแฟนของคุณหญิงหรือคุณหญิงคือแม่เขาโอเคเอาเป็นว่าเขาก็คือดูแลเต็นท์นี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปฝากขายเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศวันนี้ของการเอารถนะครับไปฝากแล้วก็อาจจะเป็นการเจอรถของตัวเองครั้งสุดท้ายจะเป็นยังไงบ้างช็อกโกแลตติดปากโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันครับเห็นลูกแล้วลูกอยู่นั่นนี่อันนี้คือมาที่โกดังนะครับอยู่จะขับหรือจะให้ขับให้พี่ขับเพราะว่าไม่อยากจะแบบมี last moment เดี๋ยวขายไม่ได้อ่ะเศร้าไม่อยากขายเลยทุกคนคือมันน่ารักมากคือมันเป็นรถคันแรกที่หัดขับอ่ะแต่ใจไม่ไหวทิ้งเธอไม่ลงไม่รู้ฉันดูสิทุกคนหรือไม่ขายดีหรือขายจิมนี่ดีนี่จอดอยู่ทางนี้จะลงให้ขอบคุณค่ะGoodbye เศร้าอ่ะดูสิจะร้องไห้เศร้ามากใกล้จะถึงแล้วนะคะทุกคนดูสิน่ารักขนาดไหนคือเอาตรงๆนะผูกพันกับแม็กควีนอะหรือคันข้างหน้าคือที่ชาเรียกแม็กควีนเพราะว่าเขาเคยเป็นแม็กควีนนะชาเคยแรปเป็นไลท์นิ่งแม็กควีนแต่ว่าตอนที่คิดว่าจะขายอะก็เลยเอาแรปออกหมดเลยนะคะก็เลยเป็นสีออริจินอลของเขาก็เป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะนี่ตอนนี้ถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวโอ้ยรถสวยๆเยอะเลยอ่ะโอเคยังไงนี่ดีแท็กนะคะจริงๆนะชื่อดีทริกที่โรงเรียนแต่เพื่อนเรียกยากเกินก็เลยเปลี่ยนเป็นดีแท็กตั้งแต่นั้นเขาแล้วเขาบอกว่าสมัยก่อนคุณเรียนคุณหล่อเขาบอกว่าหล่อเลยตอนผอมๆใช่ไหมนี่จะฝากรถเขาขายหรือมาเผาเขาเนี่ยน่าเชื่อเรารู้จักกันมาอย่านับเลยนานเกินแม่งแก่แล้ว18ปีไม่แต่ว่ารถของเราทุกคันก็จะมาฝากแต่รถคุณหญิงขายอันนี้คือคุณหญิงคุณหญิงค่ะแต่ว่าขายเร็วมากคือมาฝากประมาณไม่เกินเดือนขายออกหมดนะไอมอนเอามาฝากขายอยู่ 2-3 เดือนไม่ออกตอนนี้เอากลับไปเรียบร้อยไม่ใช่จะเอาแม็กควีนฝากไว้2อาทิตย์ถ้าไม่ไปถ้าจะสลับจิมมี่มาขายแทนจะขายเท่าไหร่ไม่รู้ว่าถามดีแท็กว่าคิดว่าขายเท่าไหร่2 ล้านไม่ต้องมีใครซื้อเจ้ากลับบ้านนะ2ล้านก็ตั้งไว้บนหลังคาโชว์ไว้ได้เลยเพราะคือจริงๆมันเป็นรถอารมณ์ไงคือมันแล้วแต่ว่าแบบใครที่มีอารมณ์ถึงตอนนั้นแล้วแบบมีเงินถึงก็เลยอยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ทั้งคู่เลยอารมณ์ทั้งคู่ไม่มีรถเหตุผลมีแต่รถอารมณ์เป็นการลงทุนกับรถนะปกติรถไม่มีไม่มีการลงทุนถ้าไม่ใช่รถคลาสสิกหรือรถโบราณแต่ว่าคันนี้ราคาขึ้นใช่ยังไงขายคันไหนนี่เป็นไอ้นะขาย2คันแล้วก็ซื้อนี่เลย TTS จบเท่เลยอ่ะเอาหมดทุกคนอ่ะเอาหมดทุกคนอยู่ขับคันนี้ก็คือแบบจบละแกจะใส่เสื้อกล้ามรองเท้าแตะแม่งก็ดูดีหมดอ่ะเคแมนไปเป็นเจ้าของรถพร้อมแล้วนะไปลองนั่งดูแล้วก็จะได้รู้ว่าเอ้ยมันมีรถที่ดีกว่ารถเรานะ4.9 ล้านขายรถทั้งบ้านแล้วก็มาซื้ออันนี้มั้ยล่ะโอ้เสียงเครื่องแรงมากแรงกับแม็กควีนอีกอ่ะอยู่ดูดิทุกคนสภาพกี่เปอร์เซ็นต์ดูจากบอกแล้วใหม่ใหม่มากดูดิไม่โซมนะ
ไม่ส้มหรอกกลับบ้านเถอะอ้าวอะไรบ้านทำไมอันนี้เอาให้คุณหญิงคุณหญิงเอาไหมไม่ได้ใช้โชว์อีกแล้วอย่าโชว์มากเดี๋ยวตัดใจไม่ได้เข้าใจอ่ะก็เห็นคันเดียวที่ไม่ใช่คันแกนะเว้ยจริงเหรอแกต้องรีวิวในช่องแกด้วยนะจัดให้ไหนฝากช่องสิฝากช่องเต้นรถคุณหญิงนะครับผมทั้ง Facebook YouTube ขึ้นให้หมดเลยได้แล้วเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวไปขึ้นตรงนู้นแต่ราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้พี่สะพายกระเป๋ามาเก็บของแล้วนะยังไงขายไม่ขายว่าจะให้เวลาสัก2อาทิตย์ถ้าเขาไม่ไปแปลว่าเขาอยากอยู่กับเราคิดเองเองว่าเขาอยากอยู่กับเราคือมันไม่มีใครซื้อไม่ใช่ว่าเขาอยากอยู่กับเราใช่ก็คือแบบเราขั้นแรกมันเลยผูกพันเอาจริงไม่ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับจิมมี่อ่ะคือรู้สึกว่าเออเท่แต่ว่าอันนี้คือแบบมันเป็นเบบี้อ่ะขั้นแรกเราอย่าลิ้นเลยผูกพันเลยผูกพันเหรอโอ้ยรถขั้นแรกกูซีวิกติดแก๊สขายอย่างเร็วเลยมันคือรถขั้นแรกที่แบบเขาเรียกว่าครบถ้วนที่ต้องการเป็นแบบขั้นเล็กน่ารัก2ที่นั่งเปิดประทุนได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขับสนุกมากมันเหมือนโกคาร์ทอ่ะเคยมีใครแบบเจ้าใจขนาดนี้ไหมไม่มีเขาอยากให้รีบขายกันหมดแล้วมีโมเดลด้วยเหรอเออนั่นแหละแกเก็บอันนี้กลับบ้านด้วยอันนี้ไม่ต้องทำไมมาพร้อมรถคันใหญ่แต่กลับพร้อมคันนี้เหรอก็ในที่สุดนะคะเราก็จะฝากน้องไว้ฝากดูแลด้วยนะแน่นอนให้เวลา2อาทิตย์ถ้าไม่ไปแม่จะมารับกลับบ้านกลับบ้านค่ะไปทำใจโบกมือลาแวะเข้ามาข้างในนะคะเพราะว่าที่นี่ขนมอร่อยจำได้ขนมปี๊บขนมปี๊บขโมยทุกอย่างกลับบ้านให้คุ้มกับน้ำตาที่เราจะเสียหอเฟรมนะครับของเราดาราที่มาใช้ที่มาใช้บริการคือทุกคนมาที่เต็นท์รถอยากให้รถขายได้แต่ว่าถ้าอยากให้รถขายไม่ได้มีเวลาแค่2อาทิตย์ถ้าไม่ไปก็จะไม่ขายแล้วจะขายจิมมี่แทนตั้งแต่ขับมาไม่เคยมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความน่ารักนะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนรายงานเฉพาะกิจนะคะคลิปเรายังไม่จบแค่นี้ทำไมเหรอคะทำใจไม่ได้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็น2วันหลังจากที่ช่าเอารถไปฝากเต็นท์ดีแท็กนะคะเต็นท์คุณหญิงดีแท็กโทรมาตั้งแต่แบบสายๆวันนี้เลยว่าช่ามีคนจะเอาแบบจ่ายสดเลยและก็ที่สำคัญให้ราคาที่ช่าแบบโอเคแต่ขอตอนนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าราคาไม่ได้มีปัญหาเลยปัญหาคือไม่อยากปล่อยไปนะคะพอมันแบบมีคนจะเอามันเริ่มรู้สึกว่ามันจริงขึ้นอ่ะที่เราจะเสียแบบแมคควีนไปรถไปของนอกไกลพรุ่งนี้เขาจะบินมาจากลำปางมาดูรถเลยแบบอยากได้มากเลยอะไรเงี้ยจะสไลด์กลับลำปางจะสไลด์กลับลำปางเลยช่าได้เอารูปรถช่าไปโพสในกลุ่มจิมมี่นะคะแล้วก็บอกว่าสมมติถ้าจะขายจิมมี่มีใครสนใจไหมคือตอนนี้แค่อยากรู้ว่าถ้าจะขายสักคันเนี่ยมีคนซื้อทั้ง2คันนะอะไรเงี้ยซึ่งคนแบบพร้อมจบเยอะมากทุกคนคนเมนต์แบบขอราคาครับพร้อมจบแล้วก็พร้อมโอนแบบมาดูวันนี้เลยได้ไหมครับอะไรแบบเนี้ยซึ่งช่าก็แบบบอกราคาไปที่ช่าตั้งใจบอกไมล์เลขไมล์ไปอะไรเงี้ยเขาก็โอเคนะหลายคนเลยแต่ว่าช่าก็บอกว่าเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนึงนะคะเพราะว่าช่าก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะขายคันไหนดีไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะแต่ก็อยู่ในคลิปนี้นะดูไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้เห็นจุดจบของรถนะคะว่าช่าจะได้ขับคันไหนช่าจะคุยโทรศัพท์ให้ฟังต้องอธิบายก่อนป่ะคือฮัลโหลดีแท็กว่าปล่อยไปเลยลำปางโอเคได้โอเคจัดไปโอเคโอเคบายบายเรื่องมันมีอยู่ว่าเราอัปเดตถึงไหนนะอ๋อไม่อยากขายแล้วไม่แน่ใจว่าเราอัปเดตว่าพี่เลโอแบบว่าให้นำเข้ามาเองหรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันอ่ะแต่โอเคไม่เป็นไรคือที่ช่าบอกช่าไม่อยากขายโคเพนใช่ไหมคะเพราะว่ามันแบบ2วันแล้วเขาติดต่อมาแล้วคือมันเร็วเกินไปทำใจไม่ทันก็เลยโพสต์ขายจิมมี่ที่บอกแล้วคนสนใจเยอะมากก็คือตอนนี้โพสขาย2คันมีคนต้องการ2คันใช่ไหมแล้วก็พี่โลบอกว่าถ้าช่าชอบโคเพนอ่ะทำไมช่าไม่สั่งโคเพนรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่ตัวเก่าเออมันก็เป็นทางออกที่ดีมากๆเป็นการแก้ไขปัญหาที่เลิศมากๆที่ช่าก็คิดไม่ออกแต่พี่โลคิดออกก็นั่นแหละก็เลยติดต่อพี่ที่แบบเขานำเข้ารถอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตอนนี้กำลังรออยู่คือพี่เขาบอกมีแน่ๆแหละแต่ว่าไม่แน่ใจว่า1เดือน2เดือนหรือ3เดือนแล้วก็ไม่แน่ใจเรื่องแบบสีเรื่องราคาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้ฝากความหวังไว้ที่พี่เขานะคะว่าเราจะได้โคเพนเพพี่วางสายไปก็คือ D-Tag นะคะตอนนี้ได้ปลดปล่อยโคเพนนะคะให้คุณพี่ที่ลำปางไปแล้วไม่แน่ใจคุณพี่เขายังจะเอาอยู่ไหมนะเพราะว่าให้คุณพี่เขารอประมาณ 2-3 วันนะคะแต่ว่าพี่เขาบินมาจากลำปางเลยนะมาดูที่เต็นท์คุณหญิงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเอาก็คงสไลด์ไปเลยนี่ก็คือจุดจบของคลิปนี้นะคะที่ในที่สุดก็ขายไปนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ขายไปแบบเสียเปล่านะคือเราจะมีโคเพนกลับมานะคะไม่แน่ใจเมื่อไหร่แต่เมื่อไหร่ที่มาก็จะทำคลิปให้ดูแล้วกันนะคะว่าลูกคนใหม่จะเป็นยังไงคือจริงๆอ่ะผูกพันกับความเป็นโคเพนความเป็นแม็กควีนคันเล็กๆนั่นแหละแต่ว่าอยู่ยังไม่ต้องปิดคลิปก็ได้แล้วอยู่ก็ต้องไปเซ็นใบยินยอมขายรถอ่ะเอาจริงหรอใช่มันยังไม่จบโอเคแค่นี้นะเดี๋ยวไปเจอกันนะโอเคอ่ะยังไงวันนี้ก็เร
ลังจากผ่านมาจากวันนั้นนะที่เราถ่ายในรถน่าจะซักกี่วันนะ1ว่ะเกือบก็ตอนนั้นมีแท็กบอกว่าพี่คนที่ลำปางเขาบอกว่าจะเอาอีกคันนึงเพราะว่าเขาไปซื้อคันแรกมาแล้วระหว่างที่รอเราใช่แล้วก็พอช่าโอเคก็เอาอีกคันนึงนะคะแล้วก็เราก็เลยรอเขาทำเอกสารอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆดีแท็กก็โทรมาอย่างบ้าคลั่งเมื่อเช้าแล้วก็ไม่ตื่นค่ะหลับอยู่ก็เลยถามพี่เลโอว่าแบบพี่เขาเอารถสไลด์มารอนะคะใช่นี่ไงรถเขาที่ไปออกมาอันนี้คืออู่เขาเหรอนี่คือบ้านเขาเหรอบ้านเขาอ่ะไปเซ็นเอกสารแล้วก็โบกมือลาโบกมือลาแบบไม่เห็นรถด้วยนะไม่เห็นรถไม่เห็นอะไรนั่นคือความดีนะเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกแบบว่าเห็นแบบลูกครั้งสุดท้ายอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะมีลูกคันเดิมใหม่หนังสือสัญญาซื้อรถยนต์มันจะไปแล้วแต่ว่าตอนที่ดีแท็กโทรมา2วันหลังจากไปไว้คือใจสั่นจริงๆนะแบบเฮ้ยมันเร็วมากคือเขาเห็นปุ๊บก็คือติดต่อดีแท็กปั๊บเลยใช่ใช่แล้วเล่นตัวใส่เขาแป๊บนึงโชคดีนะที่พี่เขายังเอาอยู่ขอบพระคุณด้วยนะคะที่รับนะคะเด็กเบบี้ไปเลี้ยงที่บ้านนะคะและพี่เขาน่าจะจอดโชว์นะพี่เขามีการ์ดใช่ไหมใช่จอดโชว์เป็นคอลเลกชันสภาพดีค่ะปิ๊งเลยทุกอย่างเป๊ะปังนะคะไม่เคยงองแงด้วยซึ่งตอนนี้ก็ติดต่อกับพี่ที่เขานำเข้ามาอยู่นะคะก็กำลังรอพวกรถอยู่แต่ว่ามันหายากมากนะคะเราก็จะต้องลุ้นกันไปเรื่อยๆนะคะว่าแบบเราจะได้เมื่อไหร่แต่ก็เราจะต้องได้สักคันนี่แหละที่เป็นโคเพนนะคะแล้วจุดนั้นเนี่ยชาก็จะขายจิมมี่ด้วยนะคะนั่นแหละเดี๋ยวเราจะรอลุ้นกันนะคะถ้าเบบี้โคเพนมาใหม่เราก็จะทำคลิปต่อนะคะแล้วก็เราไม่รู้เมื่อไหร่อ่ะปิดคลิปแล้วก็ปิดการขายด้วยใช่ปิดการขายแล้วนะคะก็บายบายโคเพนนะกว่าจะทำใจได้โอเค thank you นะคะแต่คุณหญิงบายบายโอเคบายบายปิดคลิปจ้า